วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้วิธีประกอบตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นสตรอเบอรี่ใส่สลับกับวุ้นกะทิจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่กะทิสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก